สวัสดีครับในตอนนี้มาดูวิธีการอัปเกรดตัวเฟิร์มแวร์สำหรับบอร์ดแมนโคนโทรลเลอร์กันนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าบอร์ดแมนโคนโทรลเลอร์เนี่ยทำงานด้วยตัวซอฟต์แวร์นะศัพท์เทคนิคในเชิง Embedded System เราเรียกว่าเป็นเฟิร์มแวร์นะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางนะที่เขียนมาสำหรับแมนโคนโทรลเลอร์นั่นเองสำหรับตัวบอร์ดมีตัวบูทโหลดเดอร์ในตัวแมนโคนโทรลเลอร์อยู่แล้วนะครับใครที่มีบอร์ดตัวบูทโหลดเดอร์ทำหน้าที่รับตัวโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะครับเข้าไปใส่ในหน่วยความจำที่เรียกว่าเป็นโปรแกรมเมมโมรีโปรแกรมเมมโมรีก็ประกอบไปด้วยชุดคำสั่งนับหมื่นนับแสนอยู่ในนั้นคำสั่งที่ว่าบรรจุอยู่ในเฟิร์มแวร์ซึ่งในตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะนำตัวเฟิร์มแวร์ที่ชื่อตัว CMDEX ใส่ลงไปยังตัวไมโครโคนโทรลเลอร์ได้อย่างไรการอัปเดตเฟิร์มแวร์จำเป็นต้องทำการดาวน์โหลดตัวเครื่องมือแล้วก็ตัวไฟล์ที่เป็นเฟิร์มแวร์นะครับสามารถทำได้โดยการเข้ามายังตัวเว็บไซต์นะใน GitHub ก็คือ github.com/drsanti/pycmdex นะครับในหน้าเว็บไซต์นี้นะฮะก็จะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว document นะฮะตัวรายละเอียดตัวอย่างการใช้งานต่างๆนานานะครับหลังจากเข้ามาในเว็บไซต์แล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับที่ดาวน์โหลดเซกชันตรงนี้นะครับสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์2ตัวนี้นะครับ etc/pic24-cli.exe นะตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะฮะรันบน Windows อีกตัวหนึ่งก็คือไฟล์เฟิร์มแวร์นะครับตัวนี้นั่นเองสำหรับท่านที่เปิดใช้แอนตี้ไวรัสนะครับตัวแอนตี้ไวรัสอาจจะเตือนเพราะว่าไฟล์ exe แอนตี้ไวรัสอาจจะระแวงนะฮะว่าจะเป็นไฟล์ไวรัสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแอนตี้ไวรัสฟ้องมาก็อาจจะต้องทำการปิดการแจ้งเตือนหรือว่ายอมไม่ทำการดาวน์โหลดนะครับรวมถึงเบราว์เซอร์บางเวอร์ชันบางรุ่นด้วยนะครับการดาวน์โหลด exe เนี่ยก็อาจจะมีการถามคำยืนยันว่าต้องการดาวน์โหลดจริงหรือไม่นะครับก็ยืนยันไปครับผมกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับจากนั้นคลิกที่ตัว exe แล้วก็คอนโทรลค้างไว้เช่นกันคลิกที่ตัว .hex เราจะมีแท็บใหม่ขึ้นมา2แท็บนะครับแท็บที่1นะฮะแท็บแรกก็คือตัว etc/pic24-cli.exe นะครับให้คลิกปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับจากนั้นก็ให้เซฟไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับสำหรับตัว hex file ก็เช่นกันนะครับตัว cmdex.hex นะครับก็คือเป็นเลขฐาน16นั่นเองอันนี้คือ machine code นะครับที่ผมเคยเกริ่นไปก่อนหน้านะเราไม่ต้องสนใจนะครับตรงนี้ก็คลิกที่รอก่อนครับในกรณีนี้นะคลิกที่รอนะจากนั้นอาจจะคลิกขวานะครับเลือกเป็น save as นะครับในที่นี้ผมก็เซฟไปในที่เดียวกันกับตัว exe นะครับตัว default เนี่ยเป็น .tex นะครับตรงนี้ให้มั่นใจนะครับว่าเราไม่ได้เซฟเป็น .tex นะครับนะก็เซฟเป็น .hex นะครับตรงนี้อาจจะเลือกเป็น **นะครับก็คือไฟล์ใดๆนะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าเซฟเป็น cmdex.hex นะครับตรงนี้จากนั้นกดเซฟครับหลังจากทำการดาวน์โหลดไฟล์ทั้ง2ตัวเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปยัง directory หรือว่า folder นะที่ไฟล์ทั้ง2ตัวเซฟอยู่นะครับสำหรับของผมเนี่ยก็จะเซฟอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อดาวน์โหลดนะครับก็จะมีไฟล์2ตัวนี้ปรากฏอยู่ที่นี่นะครับไฟล์ตัวหนึ่งก็คือเป็นไฟล์ .hex ตรงนี้สามารถใช้ text editor เปิดขึ้นมาดูได้นะครับก็เป็น hex code ธรรมดาส่วนตัวนี้เป็นไฟล์ .exe นะเป็น executable นะเป็นไฟล์ที่รันได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าไฟล์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้รันผ่าน command line นะครับก็คือผ่านตัวหน้าต่าง terminal หรือว่า console นั่นเองนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะเราสามารถเปิดตัว terminal หรือว่า console window หรือว่า cmd ขึ้นมาในตำแหน่งนี้เลยนะครับโดยการคลิกที่ตัว path ตรงนี้นะครับจากนั้นพิมพ์ cmd กด enter ครับเราจะได้หน้าต่าง microsoft window ขึ้นมาที่นี่จากนั้นสั่งรันนะตัว cli สามารถทำได้โดยการพิมพ์ชื่อของมันนะครับก็คือ ecc จากนั้นกด tab เลยก็ได้ครับนะครับตัวนี้คือสั่งรันนะครับเรากด enter ดูก่อนก็ได้ครับนะตัวนี้เป็น command line นะครับผมสร้างมาสำหรับใช้ในการพัฒนาเฟิร์มแวร์สำหรับ microcontroller นะฮะตัวนี้ทำสิ่งต่างๆได้มากมายพอสมควรนะครับในขั้นตอนการ develop แต่ว่าสำหรับในวิดีโอตอนนี้เนี่ยผมจะพูดฟังก์ชันเดียวก็คือเราจะทำการ flat ก็คือนำตัว hex file ใส่ลงไปยังบอร์ด microcontroller นะครับคำสั่งที่ใช้ก็คือ flat ตรงนี้นะครับ flat
ทีมแฟลตเนี่ยต้องการ config file 1ตัวนะครับชื่อ config.cfg ตรงนี้ก่อนอื่นเลยมาสร้างไฟล์นี้กันก่อนนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องสร้างไฟล์นะครับcommand line รองรับตรงนั้นแต่ว่าเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานนะครับผมขอใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับการสร้างไฟล์นะครับทำได้โดยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์นี้เลยครับนะแล้วก็เลือกเป็น new นะครับอาจจะเป็น new text เลยจากนั้นตั้งชื่อเป็น config ครับ .cfg ย้ำนะครับว่าเป็น cfg สำหรับเครื่องที่ไม่โชว์นามสกุลนะฮะอาจจะมีปัญหาในขั้นตอนนี้เพราะว่ามันจะเป็น .cfg .text อยู่เบื้องหลังนะในกรณีต้องการโชว์นามสกุลนะครับให้คลิกที่ view นะครับจากนั้นที่ option คลิก option ครับที่แท็บview นะครับให้มองหาคำว่า high exception for known file type ตรงนี้นะครับปกติอาจจะเช็คอยู่นะถ้าเราเช็คไปแบบนี้นะครับลองสังเกตดูนะฮะถ้าเกิดว่าเราสร้างไฟล์ .text ขึ้นมานะครับผมสร้างไฟล์ new นะครับ text.cfg นะแบบนี้นะสมมติตรงนี้จริงๆยังเป็น .text อยู่นะครับไม่ได้เป็นไฟล์ .cfg แต่อย่างใดแต่ว่านามสกุลมันถูกซ่อนไว้นะตรงนี้มีปัญหาเยอะนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows ไม่ค่อยคล่องนะฮะเห็นไหมยังเป็น .text อยู่แบบนี้จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมเมอร์นะครับผมเชื่อว่าโปรแกรมเมอร์ทุกคนเนี่ยเราจะโชว์นามสกุลนะเพราะงั้นตรงนี้ก็ควรจะเซตให้เป็นค่า default ไว้เลยครับอีกครั้งนึงนะครับคลิกที่ view optionที่ view tab นะฮะมองหาคำว่า high extension for known file types ตรงนี้นะครับอันเช็คออกไปคลิก apply คลิก ok เห็นไหมตัวนี้ก็จะโชว์นามสกุลผมลบทิ้งไปก่อนนะจากนั้นครับให้เปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับด้วย text editor นะครับ text editor ใดๆนะฮะผมขอเปิดมันด้วย VS Code เลยแล้วกันนะครับจากนั้นในไฟล์ตรงนี้นะในบรรทัดที่1ตรงนี้นะฮะบรรทัดแรกให้พิมพ์คำว่า hex ตัวใหญ่นะครับ underscore fileตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับอาจจะมีสเปซหรือไม่ก็ได้นะครับเท่ากับตามด้วยชื่อของไฟล์ในที่นี้ก็คือ cmdec.hex จากนั้นเซฟได้เลยครับ control f หรือว่าไฟล์เซฟก็ได้ hex ไฟล์เท่ากับ cmdec.hex ตัวนี้ก็คือชื่อ hex ไฟล์บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องทำสิ่งนี้ด้วยจริงๆเนี่ยตัว command line นะฮะเป็น command line ที่ให้ developer เนี่ยปรับเปลี่ยนได้เยอะนะผมจะเปิดตัวอย่างเพราะฉะนั้นเต็มให้ดูก่อนก็ได้ครับนะยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์นี้นะครับตัว configของเรานะฮะตัว cfg อันนี้ configuration file ตัวเต็มนะครับเรียกว่ามีเยอะมากในที่นี้นะฮะให้ดูผ่านๆ นะครับผมจะมีสอนการเขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับ embedded system นะฮะในซีรีส์ถัดไปซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุ้นเคยกับไฟล์เหล่านี้นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะสิ่งที่เราทำไปคือตัวนี้นะครับเขียนครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นไฟล์ของเราหลังจากเซฟเสร็จก็ปิดไปได้เลยครับตอนนี้ command line พร้อมทำงานนะครับกลับมาที่ command line window นะครับสำหรับคนที่ปิดไปแล้วเนาะอีกครั้งหนึ่งคลิกที่ path พิมพ์ cmd นะจากนั้นพิมพ์ ecc นะครับกด tab นะอาจจะกด enter ดูก่อนเพื่อเช็คนะครับว่ามันรันได้ถ้ารันไม่ได้นะครับอาจจะเป็น Windows รุ่นเก่านะไม่มี .NET Framework นะครับอาจจะต้องลง .NET Framework ก่อนนะตรงนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยทุกคนใช้ Windows 10นะซึ่ง Windows 10มาพร้อม .NET Framework อยู่แล้วโอเคคราวนี้มาโฟกัสนะที่ตัว help ไฟล์นะครับผมกำลังจะทำการ flat อีกครั้งนึงครับ flat คือส่งตัว hex ไฟล์ตัวนี้ไปยัง microcontroller ใช้คำสั่งขีด flat ตรงนี้นะครับขีด flat ตามด้วยตัวconfiguration file แน่นอนครับตอนนี้เรากำลังจะส่งตัว hex file ไปยังบอร์ดเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ทำการเชื่อมต่อบอร์ดนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับผมมีบอร์ดตรงนี้นะครับผมเสียบ USB เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ตอนนี้บอร์ดผมทำการเชื่อมต่อที่คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับที่ตัว command line ตรงนี้ครับให้ใช้คำสั่งเหมือนเดิมครับ ecc กด tab ตามด้วย space 1ครั้งแล้วก็เครื่องหมายลบนะครับตามด้วยคำว่า flat flat เป็นคำสั่งบอกว่าให้ตัว CLI ไปทำการเปิดไฟล์ config แล้วไปดูซิในไฟล์ config นั้นอยากจะส่งตัว hex ไฟล์ตัวไหนไปแน่นอนตะกี้ในไฟล์ config เราบอกว่า hex ไฟล์คือ cmdec.hex ตัว CLI จะไปอ่านตัว hex ไฟล์ตัวนี้
จากนั้นทำการค้นหาที่พอร์ต USB ว่ามีไมโครคอนโทรลเลอร์ต่ออยู่หรือไม่ถ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ต่ออยู่เขาก็ทำการส่งสายนี้ออกไปนะครับอีกครั้งนึงตอนนี้ผมต่อบอร์ดแล้วนะครับก็กด Enter ได้เลยตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีการทำแฮนด์เช็คนะฮะถ้าเจอบอร์ดก็ทำการโปรแกรมตัวให้ไฟล์ลงไปยังแฟลชเมมโมรีนะฮะแฟลชเมมโมรีก็คือหน่วยความจำโปรแกรมนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยให้เห็นกรณีที่หาบอร์ดไม่เจอเช่นลืมเสียบบอร์ดหรือว่าบอร์ดมีปัญหานะครับผมจะถอดสาย USB ออกไปแบบนี้นะครับจากนั้นลองพยายามอีกครั้งนึงตัวนี้ก็คือจะฟ้องว่าหา MCU ไม่เจอนะครับก็ปกติครับเพราะว่าเราถอดบอร์ดออกหรือว่าบางครั้งบางคราวนะครับเสียบบอร์ดก็จริงนะฮะแต่ว่าเราอาจจะมีวงจรไปรีเซ็ต CPU อยู่นะฮะเช่นกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้แล้วก็พยายามจะแฟลชอีกครั้งนึงนะครับแบบนี้ก็จะเจออาการเดียวกันนะก็คือหาบอร์ดไม่เจอเหมือนกันนะครับตอนนี้ USB เสียบอยู่นะครับแต่ว่า CPU ถูกรีเซ็ตก็คือหาไม่เจอนั่นเองนะครับเพราะว่าแฮนด์เช็คไม่ผ่านเพื่อมั่นใจว่าทุกอย่างนะฮะทำงานได้ดีนะฮะหลังจากแฟลชเสร็จนะครับอาจจะใช้คำสั่งอีกตัวนึงนะครับเหมือนเดิมนะสำหรับเรียกใช้คอมมานด์ก่อนหน้านะครับให้กดลูกศรที่คีย์บอร์ดนะลูกศรขึ้นลงนะครับเปลี่ยนจากคำว่าขีดแฟลชเป็นขีดมอนิเตอร์ครับขีดมอนิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือนะฮะช่วยในการตรวจสอบบอร์ดยกตัวอย่างเช่นตอนนี้บอร์ดทำงานแล้วเนี่ยผมนำมือไปผ่านที่ตัวเซ็นเซอร์นะซึ่งต่อกับ A2D ช่องหนึ่งเนี่ยสังเกตว่า A2D มีการเปลี่ยนแปลงหรือผมไปกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์หมายเลข3เห็นไหมฮะกดสวิตช์หมายเลข2เลข1เลข0นะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถยังพิมพ์คอมมานด์ลงไปที่ช่องนี้ได้เลยเช่นผมอยากได้ยินเสียงบีบนะครับผมก็กด BUZ ตามด้วยเวลาเช่นครึ่งวินาทีตามด้วยความถี่เช่น2กิโลเฮิรตซ์นะครับกดไปก็จะได้ยินเสียงนะฮะหรืออยากได้ยินเสียงแหลมขึ้นนะเช่น4กิโลเฮิรตซ์หรืออยากได้ยินเสียงนานขึ้นนะก็คือ1000มิลลิเซกนอกจากนี้ก็ยังมีคำสั่งต่างๆนะครับรองรับอยู่มากมายนะใครที่สนใจอยากรู้ว่าคำสั่งนี้มีอะไรบ้างนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวด็อกิเมนต์ตัวนี้ไปได้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับด็อกิเมนต์ตัวนี้ก็จะมีคำสั่งต่างๆที่ตัวซิสเต็มนี้รองรับนะครับมีอะไรบ้างก็ลองเปิดด็อกิเมนต์ตัวนี้ดูนะครับสำหรับคนที่สนใจจะ develop ตัวเฟิร์มแวร์เองให้ follow ตาม instruction ในนี้นะครับใครจะ implement กับ controller ตัวอื่นนะเช่นไม่อยากจะใช้บอร์ดนี้อยากใช้บอร์ดอื่นของตัวเองให้ทำตามนี้เลยครับนะครับทุกสิ่งอย่างที่ผม implement ก็คือ based on document ตัวนี้นะครับโอเคครับนั่นคือทั้งหมดนะสำหรับการใช้ตัว CLI เพื่อทำการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ลงไปยังหน่วยความจำของไมโครคอนโทรเลอร์เดี๋ยวในตอนต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ตัวซิมูเลเตอร์นะครับการใช้งานซิมูเลเตอร์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีบอร์ดนะครับหรือว่ามีบอร์ดแต่ว่าไม่อยากต่อบอร์ดนะฮะอยากเล่นกับซิมูเลเตอร์นะทุกอย่างจะได้เสร็จสรรภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ